ทิโอ้โหนี่พวกคุณที่ได้อยู่หน้าจอเดียวกับพิธีนะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีพิธีได้เลยนะพี่ธงเกียรติมากพี่ครับพิธีช่องพี่ธงนี่สุดยอดเลยนะทำไมอ่ะรู้เต็มๆเลยเออขอบคุณมากพี่เนี่ยผมฟังเมื่อบางทีผมก็ฟังพี่แล้วผมก็เอาคำพูดของพี่เนี่ยไปคุยกับนักบอลจริงป่ะจริงเหรอโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากก็ดีใจอ่ะได้ยินแบบเนี้ยเมื่อวานก็มีคนหนึ่งเข้ามาเขาก็บอกว่าเขาเอาคำพูดที่พี่พูดอ่ะไปทำทีมที่ลาวก็ดีใจก็ดีใจนั่นแหละพี่โอ้พี่ทำต่อไปเรื่อยๆเชื่อผมฟังพี่ฟังตลอดนะฟังตลอดนะโอเควันนี้มีอะไรแชร์ไหมแบ่งปันหน่อยดีเอาเล็กๆน้อยๆพี่ก็จำจากเรามาแท็กตรงแท็กติกอะไรนิดหน่อยก็ยังได้นะก็จริงๆเนี่ยพี่ผมเนี่ยไม่ได้ดูเกมล่าสุดผมมาฟังพี่นี่แหละผมเลยรู้ว่ามันเล่นเขาเล่นเป็นยังไงอะไรกันบ้างนะพี่ก็นั่นแหละก็ประมาณนั้นแต่ว่าก็คือหลังจากนี้ผมก็ยังมองเรื่องทรานซิชันในไทยเนี่ยเป็นเรื่องหลักนะพี่แน่นอนขาดไม่ได้ใครไม่มีก็ใครไม่มีก็ตายไปเลยจบตายไปเลยก็ตายแน่นอนอยากจะทำเรื่องทรานซิชันในไทยเนี่ยให้มันไวที่สุดเท่าที่เป็นให้มันเป็นควิกทรานซิชันฟาสต์ทรานซิชันไปเลยนะมาช้ากันเนิบๆไม่ได้แล้วไม่ทันกินและเราจะเก่งกว่าในอาเซียนถ้าเราทรานซิชันได้ไวใช่โอ้ที่สุดยอดอันนี้คือเรื่องจริงอย่างเมื่อวานอ่ะที่พี่ดูอ่ะพี่ดูนะพี่บอกเลยว่าครึ่งแรกอ่ะมาโน่เขามีการพัฒนาตัวเองสูงมากถ้าย้อนกลับไปตอนที่สมัยเขาทำแบงค์คอนเทนต์พี่ก็เป็นคอมเมนต์ตั้งนานแล้วสมัยนั้นล่ะตอนนั้นอ่ะก็เรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยมาโน่เริ่มเอาหัวข้อพวกทั้งทรานซิชันนะแล้วก็เคาน์เตอร์เพรสซิ่งมาใช้รวมถึงไฮเพรสซิ่งแล้วก็วิธีการเล่นไฮเพรสซิ่งเนี่ยเขาไปหยิบยกแบบของแบบยุโรปมาเลยนะซึ่งเด็กพอมาดูจริงมันก็ฝึกได้นะมันก็ฝึกได้แต่ในความฝึกได้เนี่ยมันยังแค่ฝึกด้วยความจำอ่ะมันแค่จำไปมันยังฝึกไม่เป็นความชำนาญพอเล่นไปสักพักนึงมันก็เหนื่อยรวมถึงเล่นไปสักพักนึงบางครั้งถ้าแบบถ้าพวกเจลีกหรือพวกซัปโปโรหรือพวกคาวาซากิวาตาเล่เขาเพสเนี่ยเขารู้ว่าวันนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันวิ่งแค่นี้ก็พอหรือวิ่งเร็วกว่านี้แต่ของเรารู้แค่ว่าต้องวิ่งเข้าไปเพสแบบนี้แต่วิธีวิ่งเข้าไปบางทีกูไม่รู้กูวิ่งเต็มที่คือยังไม่ชำนาญพอก็เลยทำให้เขาเรียกอะไรพี่ไม่สามารถควบคุมพลังงานได้รายละเอียดในแง่ของการเพรสซิ่งยังน้อยใช่ๆถูกต้องรายละเอียดการเพรสซิ่งมันน้อยใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้ค่อนข้างสำคัญพี่ในแง่ของรายละเอียดว่าวิ่งกันเป็นกรุ๊ปควรจะทำยังไงครับหรือจังหวะทรานซิชันควรจะวิ่งกันกรุ๊ปในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยผมคิดว่าค่อนข้างสำคัญมากพี่เด็กผมอาจจะไม่ได้มีลายเส้นเหมือนพี่ธงนะแต่ผมเห็นจากประสบการณ์เฉยๆครับโอ้แน่นอนก็ไอลายเส้นอ่ะมันไม่ได้บอกพี่ลายเส้นมันไม่ได้บอกเรื่องนี้พี่บอกเลยลายเส้นมันถ้าลายเส้นมันบอกให้เข้าใจว่าอันเนี้ยคือสิ่งสำคัญอันดับต้นๆที่มันจะต้องมาใช้ในการแข่งขันหรือการประกอบอาชีพฟุตบอลจริงๆเนี่ยถ้าใส่ใจกันจริงๆมันก็เป็นกันไปแล้วทุกทีมแต่ลายเส้นมันไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้ลายเส้นเขาสอนเรื่อยๆไอ้คำว่า transition นี่จะย้อนไปลายเส้น 3-4-5 ปี 10 ปีไม่มีเส้นด้วยซ้ำ ไม่มีเส้นด้วยซ้ำ มันมีช่วงหลังแบบพวกครูก็จะมาพูดว่าผมว่ามันเพิ่งมีจากช่วงพี่ธงพูดเรื่อง transition นี่แหละใช่ไหมใช่ไหมจริงๆถือว่าพี่มาปลูกวงการเลยใช่ไหมถือว่าไหมพี่ธงนี่ตัวท็อปเลยใช่ไหมใช่ท็อปเลยใช่ไหมท็อปเลยคือพี่เห็นแล้วแบบมันควรจะต้องเป็นกันแล้วอ่ะพี่พูดทีแรกๆครับทีคนก็มึงเป็นใครวะบางคนไม่รู้แล้วไม่รู้จริงไม่ได้ว่ามึงแต่ช่วงนี้พี่สบายแล้วไม่มีใครด่าพี่แล้วอ๋อเพราะว่าผมเห็นพี่ธงเพิ่งลงอะไรนะอยู่ใน Facebook พี่เรื่องโค้ดใช่ใช่ใช่มันมีผมนี่แฟนบอลนี่ไม่รู้จักพี่แล้วก็มาเวลาพี่คอมเมนต์เขาก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นโค้ชแบบเขาให้ได้ก่อนนะน่าไปเป็นโค้ชแบบเขาให้ได้ก่อนตอนที่จะมาว่าวิจารณ์เขาอ่ะเพราะหมายว่าพี่อ่ะเป็นโค้ชก็ไม่ได้เป็น
มไม่รู้จักกูนี่หว่าโอ้โหพี่ต้องเลยขอบคุณมากที่แม่พูดแบบนี้แล้วมีกำลังใจครับพี่ก็ฝากด้วยพี่ถ้าพี่พัฒนาเรื่องของ transition ในไทยได้ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าต่อยอดมาถึงเจลีกพี่ใช่ใช่แล้วพี่รับประกันได้ว่ามันโอเคนะมันโอเคแล้วก็พี่ก็บางอย่างที่ทีมาพูดตามช่องอื่นพี่ก็ไปตามฟังนะแล้วมันก็บางอย่างมันก็มาต่อยอดมาเสริมกับที่พี่มีคือพี่ก็ไม่ได้น้ำเต็มแก้วอ่ะพี่ไม่ได้สนใจหรอกว่าใครจะมีลายเส้นมีลายเส้นอย่างทีไม่มีลายเส้นแต่เก็บเล็กๆน้อยๆที่มันมีความสำคัญที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านฟุตบอลอาชีพอ่ะลายเส้นกว่าครึ่งไม่มีหรือเกินครึ่งไม่มีขอให้รู้ไว้เท่านั้นแล้วกันเออขอบคุณที่มากขอบคุณมากพี่วันนี้มาพอดมาจันทร์ใหม่แต่มาหนักเลยอะไรนะมาไม่นานแต่มาหนักก่อนเรื่องใช่มาไม่นานแต่มาหนักเลยนี่เติมอยู่ไหมเนี่ยเติมอยู่ไหมเนี่ยเติมโอเคที่ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากที่สวัสดีนะสวัสดีครับแหมเป็น